เห็ดลิ้นจือมีหลายสายพันธุ์มี113สายพันธุ์นะครับเห็ดลิ้นจือที่สายพันธุ์ MG2 เนี่ยเป็นการเอา2ตัวมาผสมพันธุ์ก็คือเห็ดลิ้นจือแดงกับเห็ดลิ้นจือสีม่วงซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยมีสรรพคุณทางยาสูงมากนะครับเราเอา2ตัวเนี่ยมาทำไม่ใช่เรานะครับทางเมืองจีนซึ่งเขาวิจัยมาเขาบอกว่า2ตัวนี้มันเหมาะสมมากที่จะมาบลีดกันแล้วออกมาเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับก็คือที่เราเอามา MG2 เนี่ยแหละครับความเป็นมาเนี่ยของเห็ดลิ้นจือแดงกับเห็ดลิ้นจือสีม่วงซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยเป็นเห็ดลิ้นจือที่มีคุณสมบัติในเรื่องของสารทางยาสูงมากสปอร์เห็ดลิ้นจือเนี่ยเขาจะออกอยู่ข้างหลังเห็ดช่วงที่เห็ดสมบูรณ์ที่สุดระยะเวลาในการปลูกเห็ดเนี่ยประมาณ110วันความที่สปอร์ลิ้นจือ MG2 เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่บรีดระหว่างเห็ดลิ้นจือแดงกับเห็ดลิ้นจือสีม่วงซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยเป็นเห็ดลิ้นจือที่มีคุณสมบัติในเรื่องของสารทางยาสูงมากโดยเห็ดลิ้นจือธรรมดาเนี่ยก็เป็นเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงธรรมดาสรรพคุณทางยา5กลุ่มนะครับใน1กลุ่มเนี่ยมันจะมีสารสำคัญทางยาเนี่ยเป็นร้อยๆตัวสารเบต้ากูแคนอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเราทราบมาอยู่แล้วเบต้ากูแคนเนี่ยมีสารต่อต้านมะเร็งอยู่ในนั้นมีเจอร์มาเนียมเนี่ยซึ่งเป็นสารสำคัญทางยาที่อยู่ในโสมแต่ตัวเห็ดลิ้นจือตัวนี้มีมากกว่า60เท่าสปอร์เห็ดลิ้นจือเนี่ยตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเอาสปอร์มาบรรจุแคปซูลหรือจะใส่ในขวดก็ดีเนี่ยเราจะเรียกว่ายาแผนโบราณเราจะไม่เรียกว่าอาหารเสริมเด็ดขาดมันเป็นกฎเป็นกฎหมายเลยนะครับถ้าไปใส่ก็ผิดกฎหมายความเป็นมาเนี่ยของเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่ผมเข้ามาทำทางด้านนี้เนี่ยเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วตัวผมเองเป็นภูมิแพ้คือรักษามาหาไม่หายหมดเงินไปเยอะมากก็มีท่านหนึ่งคือคุณมารีวัชโรไทยเนี่ยซึ่งได้สายพันธุ์เนี้ยมาจากเมืองจีนท่านก็นำไปมอบให้กับโครงการที่สวนเกษตรเมืองไงแล้วก็ที่อำเภอฝางทดลองปลูกให้เกษตรกรเนี่ยได้ปลูกครั้งนี้เพื่อจะสร้างรายได้ในอนาคตปรากฏว่าเอาไปปลูกแล้วเนี่ยได้ผลดีมากแล้วก็ทางจีนเนี่ยก็มีการวิจัยเอากลับไปวิจัยปรากฏว่าพบว่าสายพันธุ์เนี้ยที่ปลูกในเมืองไทยพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยได้สารสำคัญทางยาสูงมากที่เรามองกันเรื่องของสปอร์เห็ดลิ้นจือเนี่ยนะครับความแตกต่างของมันเนี่ยสปอร์ตัวนี้เป็นส่วนที่แพงที่สุดถ้าเป็นเนื้อเห็ดธรรมดาอย่างเงี้ยกิโลนึงอยู่ในตลาดก็ประมาณหลักร้อยแต่ถ้าเผื่อเป็นสปอร์เนี่ยกิโลนึงไม่ต่ำกว่า 50,000 ถ้าเราบอกว่าไปเอาจากในป่ามาเนี่ยมันจะไม่ได้แบบนี้มันจะมีสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องทานอาหารเสริมด้วยออกกำลังกายแน่นอนพักผ่อนให้เพียงพอมันก็จะช่วยป้องกันโรคได้นะครับ